อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมเหมือนเดิมหยองเองในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมมาวันนี้อยู่กับสาวท่ำในคลิปแรกของวันของเรานะครับเช่นเคยนะใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะครับนะมาวันนี้เรามาผมมาทุน200นะผมเราจะมาทำคอนเทนต์เบ็ด4บาทนะผมมาดูกันว่าเบ็ด4บาทเนี่ยจะเฟี้ยวแค่ไหนกันนะครับจะแตกไหมหรือว่าจะล่วงนะจะล่วงหรือจะล่วงแล้วมาดูกันนะครับก็ออโต้สปินไปเลยนะครับทุน200นะท่านผู้ชมใครเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมนะย้ำกันอีกครั้งฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับโอ้ย4บาทกับ200นี่มันเยอะเหรอวะท่านผู้ชมดูมันหมดเร็วนะ ดูหมดเร็วนะเดี๋ยว160แล้วนะครับถือว่าเร็วมั้ยเนี่ยก็ใครที่ดูคลิปผมแล้วชอบกันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามอย่าลืมดูคลิปของผมบ่อยๆนะท่านผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับยิ่งยอดวิวมีคนเข้ามาดูผมก็ดีใจนะดีใจที่มีคนเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมกันนะหวังว่าจะชอบกันนะครับดูให้สนุกนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะฮะมาวันนี้ก็ทุน200นะผมขอจัดเบ็ด4บาทไหนดูดิว่าเบ็ด4บาทมันสุดไหมมันมาไหมนะครับวันนี้ก็เช่นเคยคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ดูก็เป็นเติมแรกของวันของผมเช่นเคยผมเล่นประมาณ9โมงนะครับวันนี้ก็เติมแรกอีกแล้วนะแต่จะหมดแล้วนะท่านผู้ชมเหลือ85บาทแล้วครับถือว่าดูดจัดอยู่เหมือนกันนะครับเหลือโอ้โหใช่ปะเนี่ยโอ้อะถ้าหมดไวก็เติมนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเลี้ยงไว้ได้อยู่เรื่อยๆได้ก็ปล่อยยาวๆแล้วกันนะครับแต่อุ๊ยเอาฟรีเกมเข้าก็น่าจะได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นมาดูฟรีเกมเบ็ด4บาทกันครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆผมเล่นมาหมดแล้วนะใช่ป่ะผมน่าจะทำคอนเทนต์เบ็ด1 2 3 4หมดแล้วนะหรือว่า2บาทน่าจะยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าผมทำคอนเทนต์เบ็ด2บาทนะนี่เป็นคอนเทนต์เบ็ด4บาทดูว่ามาไหมนะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะได้เอาไปแบบน่าเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีนะครับมาตอนนี้ดูไม่โอเคเลยกับฟรีนี้นะท่านผู้ชมนะเพิ่งมาคูณ8นะครับผมเหลือหมุนแค่2รอบเท่านั้นนะครับไม่เฟี้ยวเลยผมบอกแค่นี้ โอ้โหคิวเข้าโอเค10ได้เจได้เคได้โอเครอดท่านผู้ชมโอเคขึ้นมา200เหมือนเดิมนะแล้วก็บวกกำไรมาอีก360ทุย360บาทนะแหมก็ได้อยู่นะแต่ก็เกือบหมดนะท่านผู้ชมนะจริงๆมันก็โอ้ผมว่าเกือบหมดนะเบ็ด4บาทเนี่ยต้องผมว่าอยู่ที่ทุนสัก300ไปนะเบ็ด200ก็ถือว่าหมดเร็วอยู่เหมือนกันนะนิดนึงหมดเร็วนิดนึงนะถ้าไม่เข้าฟรีเกมเมื่อกี้น่าจะล่วงอยู่เหมือนกันนะมันยังไงดูดิลงมาแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ยัง230อยู่เลยนะครับออกจากฟรีนะตอนนี้เหลือ160แล้วนะครับถือว่าช่วงแรกนะครับที่ผมเล่นนะอาจแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเล่นแต่ละรอบนะครับแต่คลิปนี้ช่วงแรกถือว่าดูดผมว่าดูดเอียงไปทางดูดนะท่านผู้ชมเอียงไปทางกินมากกว่านะอ่ะหมดรอบ50รอบแรกนะครับขาดทุนอยู่70บาทเอ้ยไม่ใช่ขาดทุนอยู่30บาทนะครับมีอยู่180ไม่ถึงละขาดทุนอยู่ประมาณ20บาทนะครับก็นิดนึงนะผมว่าก็โอเคแหละถ้าไม่เข้าฟรีเกมถือว่าแย่เลยนะครับสำหรับเบ็ด4บาทในช่วงต้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าจะมาแค่ไหนเอาไปสัก80รอบเลยท่านผู้ชมอ่ะมาออโต้รอบที่2นะครับมาดูว่ามาไหมโอ้ยสวยดอกนี้ออโต้รอบแรกถือว่าดูดแล้วกันเพราะว่ามันขาดทุนนะครับมันขาดทุนไป20บาทก็ถือว่าดูดเลยแล้วกันนะมาดูออโต้80รอบที่2แล้วกันต้องเรียกว่าหมุนที่60นะขึ้นไปมาดูว่าจะแค่ไหนนะว่าเราออโต้ไปรอบแรก50รอบนะผมออโต้รอบนี้ก็ต้องเป็นหมุนที่60ขึ้นไปมาดูว่าเฟี้ยวไหมนะครับเบ็ด4บาทนะอ่ะใครเข้ามารับชมก็
ก็ย้ำกันอีกครั้งนะผมฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเกมไหนได้แนะนำผมด้วยแล้วกันนะเอ้ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะท่านผู้ชมหน้าใต้คลิปนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอ้โห130ว่ะเอ้ามาฟรีเกมอีกแล้วอ่ะแต่ว่าฟรีเกมมาบ่อยนะแต่ว่ามันจะเข้าไหมนั่นอีกเรื่องนะฟรีรอบแรกเหมือนเราขอทุนคืนมากกว่านะกำไรเรามาแค่30บาทเท่านั้นนะครับมาดูฟรีรอบที่2ของคลิปนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมเหมือนอุ้ยฟรีนี่ฟรีหน่อยอยากจะได้อยากจะโดนไม่เอายังได้ลุ้นนะครับ3 4 3ช่องนะครับ4ช่องทุย ลิฟเป็นไรเนี่ยช่วงเนี้ยเออไม่เข้าโอ้มาสวยอะคูณ6ไปอ่ะสวยตัวแพงด้วยครับท่านผู้ชมเอ้าบวกกำไรมาแล้วครับ40บาทแล้วไปต่อด้วยครับอ่ะคูณ10แล้วตอนนี้ไหลตัวที่เค10ลงไปเนี่ยช่องแรก10ลงด้วยสวยเขียวอีกเอ้ามึงโอเคท่านผู้ชมดอกนี้ถือว่าเฟี้ยวครับขึ้นมา350เลยนะครับเออได้ดอกเดียวเปิดนี้222บาทเอ้ามากำไรมาแล้ว150ครับเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวไงเออโอ้โห10ลงสวยๆเลยท่านผู้ชมเอาใครมาอีกเปล่าสี่ร้อยทุน200กำไรเท่าหนึ่งนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวหมุนมือสักหน่อยโอเคโอเคเงียบกิบโอเคเงียบกิบมาออโต้ต่อเลย50รอบท่านผู้ชมเบ็ด4บาทเหมือนเดิมนะเพราะว่าเรามาคอนเทนต์เบ็ด4บาทนะเราจะไม่เพิ่มเบ็ดนะครับเออไปอุ้ยเขียวลงสวยขึ้นมา400เหมือนเดิมครับเคตามด้วยโอ้ขาดเขียวช่องที่2แล้วนะครับได้ลุ้นเหมือนกันเราเมื่อกี้อ่ะขึ้นมา450นะครับกำไร250 240เคสวยมากครับเอาคิวหน่อยแล้วโอ้โหเอายังได้นะม่วงนะคิวลงไหมเอาหน้าชมพูแล้วเงียบกิบนะครับอุ้ยถือว่าเฟี้ยวอยู่ในช่วงที่ประมาณสักออโต้รอบที่3เรานี่2ถึง3นี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะท่านผู้ชมออโต้รอบที่2ผมออโต้หมุนไป80นะรอบที่3ผมออโต้อีก50นะครับท่านผู้ชมถือว่ามาเท่าตัวนะตอนนี้กำไรเราเท่าตัวเลยต้องดูอีกหน่อยวะผมว่าแต่ว่าถ้าเดินมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมเลือกที่จะถอนได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็โอเคแล้วถอนแล้วฝากเล่นใหม่ดีกว่านะมี2ตัวเลือกแหละเล่นต่อกับถอนนะครับแต่เดี๋ยวผมเล่นต่อสักให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะผมมีโอกาสทั้งเข้าและก็ไม่เข้าเลยนะผมมีโอกาสเสียกำไรคืนด้วยนะครับเพราะงั้นตัดสินใจกันดีๆนะท่านผู้ชมนะอาจแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะวางกำไรแตกต่างกันไปอุ้ยดอกนี้สวยมาแล้วครับ500ไงวายเอาอีกครับสวยๆเลยชมพูลงปะไม่ลงว่ะอุ้ยสวยครับมาแล้ว500ครับกำไรที่340บาทถือว่าเฟี้ยวนะจับสัตว์เออวันนี้สาวทำจับว่ะท่านชมมาไปต่อแล้วกันนะครับการที่เราจะไปต่อนั้นต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะท่านผู้ชมนะเราอาจจะมีจังหวะที่มีบางวันแหละผมว่ามันก็บ่อยนะที่แบบเรากำไรเราได้มาแล้วเราเล่นต่อแล้วมันกลับไปเนี่ยมันเสียกลับแล้วทำให้เราอยากจะได้คืนเราเล่นต่อแล้วหมดทั้งกำไรทั้งทุนนะเพราะงั้นคิดกันให้ดีๆนะวิเคราะห์ดีๆเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้ข้อสำคัญเลยนะครับนะนอกจากการตั้งเป้าหมายในการเล่นนะโอเคไม่ลงว่ะนะตั้งเป้าหมายว่าจะกำไรเท่าไหร่เสียได้เท่าไหร่เนี่ยต่อวันเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อได้แล้วก็ควรจะพอเหมือนกันนะเออหรือว่าถ้าอยากจะเล่นต่อเนี่ยคิดวิเคราะห์ให้มันดีๆนะตัดสินใจให้มันแน่นอนนะท่านผู้ชมนะหรือจะเล่นต่อในงบที่แบบเออเล่นสักนี้เท่านี้ถ้ามันลงมาเท่านี้พอก็ได้แบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเอามาออโต้รอบที่3เราจะสลับกันนะรอบนี้ผมมาแบบ50 80 50 80นะผมค่อนข้างที่จะสูตรที่อะไรก็ไม่รู้นะผมนึกได้เมื่อกี้นี่แหละ เออมาหยุดก่อนดีกว่าหมุนมือสักหน่อยอ่ะกลับมา50เอาเดี๋ยวก่อนจ้องมองเดี๋ยวจ้องมองผมว่ามันก็ได้อยู่นะหมุนมือสักหน่อย
เดี๋ยวเราไปอีก50หมุนเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวขอหมุนมือสักนิดนึงโอเคมา50หมุนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมไปเฮ้ยเพิ่มเบ็ดไม่ได้ดิลืมแล้วว่าเรามาคอนเทนต์เบ็ด4บาทจะไปเพิ่มเบ็ดไม่ใช่เอามา50รอบอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมรอบนี้เป็นไงมาดูกันครับไม่แต่กำไรมันก็ไม่ฉีกไปจาก1เท่าตัวของมันนะก็อยู่ประมาณ400นะท่านผู้ชมโอ้ยสวย400ถึง500ประมาณนี้นะครับโอ้ยเคไม่ลงว่ะไม่มาเหมือนกันนะผมว่าเงียบนะเอาจริงก็เงียบอยู่นะครับหลังจากที่มันมาถึง400แล้วก็มันฉีกขึ้นไป600นี่ยังไม่ได้เลยนะครับมีแค่ไปแต่500แล้วก็ลงมาครับก็มีช่วงของมันแหละผมว่าช่วงแรกนี่แย่หน่อยนะท่านผู้ชมนะถ้าผ่านช่วงแรกมาได้อาจจะมีทุนเพิ่มมาแล้วก็อาจจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะชิลขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มตึงละผมว่ามันอยู่กับมันวนอยู่400นานแล้วนะครับต้องดูอีกหน่อยว่ะโอ้โหแต่ก็ดีนะที่มันไม่ลงไป300เลยอ่ะยังไม่ดูดกลับลงไปเลยมันก็ยังวนอยู่400นิดๆนะถึงไปปลายบ้างนิดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าฟรีเกมอีกสักรอบนึงน่าจะเฟียวว่ะต้องลุ้นว่ะต้องลุ้นฟรีเกมครับเอาเขียวลงหน่อยไม่ลงอุ้ยจะหลุดลงไป300แล้วว่ะท่านผู้ชมแย่แล้วนะครับเอ้ยแย่แล้วขึ้นกลับไปใหม่เขียวมานี่ไงกลับมาแล้ว Y เอาให้เขียวลงหน่อย K ก็ได้โอ้เขียวครับอุ้ยมาทั้ง2เลยทั้ง K ทั้งเขียวแล้ว Y เอาให้อีกโอ้ยขึ้น500นะเนี่ยไม่ขึ้นว่ะ Y แม่งอุตส่าห์มาเชื่อมแต่ไม่มีตัวรับครับไอ้10หมุนนะพร้อมสำหรับออโต้นี้ตอนนี้อัดมาประมาณโอ้12นาทีแล้วเหรอเนี่ยไวมากไวเหมือนกันนะไวเหมือนกันนะครับไวมากนี่ไงพอจะแตะ500ได้ก็เหมือนเริ่มดูดแล้วท่านผู้ชมดูแบบเอาใจยากเหมือนกันนะเนี่ยเอา500ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นหมุนมือนิดนึงหมุนมือนิดนึงไป50รอบโอ้โหโอ้ดูจัดดูกลับจัดอ่ะยังสลัด400ไม่หลุดนะครับยังนิ่งอยู่ยังแบบพูดดีเลยไม่ยอมฉีกจริงๆนะ400นานแล้ว400มาตั้งแต่กี่นาทีไม่รู้นะครับน่าจะรวมๆ5นาทีได้แล้วมั้งที่มันค้างอยู่ประมาณ400นะครับแต่ก็ไม่ลงไปนะเนี่ยเหมือนกำลังจะลงดูว่าจะขึ้นไปอีกไหมนะครับดูลงมา300ลงมา300แล้วท่านผู้ชมยังไงอ่ะ300แล้วยังไงขึ้นไปไหมโอเคยังไม่ขึ้นเอาเลยว่ะเอาแล้วว่ะถึงเวลาดูดแล้วว่ะโอ้โหเอายังไงโอ้โห399โอ้โหเอาแล้วครับถึงเวลามันดูดกลับแล้วท่านผู้ชมได้เวลาของมันแล้วครับโอ้โหมาไวสวยขึ้นไป400เอาเคตามไปอีกเอา10อีกเอา10กับเจนะเมื่อกี้เป็นไงเหมือนที่ผมพูดไหมมันจะวนอยู่อย่างนี้ไหมท่านผู้ชมมันไม่ยอมแบบไม่หลุดจาก400เลยนะเอ้าฟรีเกมอ่ะเอามีโอกาสตรงนี้มีโอกาสครับเอามาฟรีเกมมามีโอกาสเหมือนกันครับมาดูกันฟรีนี้จะยังไงนะ
ตอนนี้โอ้โห15นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะคือผมยังหลุดจาก400ไม่ได้เลยนะครับคือผมไม่รู้ผมจะตั้งเป้าหมายไปถอนที่ตรงไหนเลยนะเพราะมันก็วนอยู่ตรงนี้นานมากแล้วถ้าจะถอน400เลยดีไหมน่าคิดเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้วก็ยังดูแบบไม่ยอมขึ้นหน้าเลยอ่ะยังอยู่ที่เดิมนะครับอ้าว500แล้วมีแววลงด้วยแล้วดูฟรีเกมตอนนี้นะครับคูณ10มาก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่แหละนะครับแต่หมุนเหลือน้อยแล้วนะครับอ้าวเหลือ2แล้วเราไม่เข้าด้วยอ้าวมาสวยขึ้นไป600หน่อยโอเคอีกหมุนนึงว่ะคูณ12ว่ะท่านผู้ชมมาดูว่าจะแตะ600ได้ไหมนะครับอีก4บาทนะไม่ได้เป็นไงเอ้าหน้าพอแล้วนะผมว่ายังไงวะคือฟรีก็เข้าฟรีก็ไม่ฉีกให้อ่ะฟรีก็ยังอยู่แบบประมาณเดิมนะครับคือตรงนี้สามารถกลับไป400ได้เลยนะเอาไปผมแถมแล้วกันนิดนึงนะไป50รอบนี้เอามาปู้บทจะมาก็มาอยู่โอ้โหกลัวจะเป็นฟรีเกลือดิเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้พลาดพิงเกมว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าความรู้สึกผมนะที่ผมเล่นมานานๆเนี่ยถ้ามันฟรีแล้วฟรีต่อเนี่ยฟรีที่ฟรีต่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้านะท่านผู้ชมดูดิเอ้าสวยมาอยู่โอ้ยไหนมึงให้พูดใหม่ดิ อุ้ยเอดอกเดียวเลยกบโอ้โหทำกูดูแย่เลยนะดอกนี้นะเอทำผมดูแย่เลยท่านผู้ชมดอกเดียว290ครับ มันต้องให้บ่นไงผมแกล้งบ่นไงเออมาคีลงหน่อยสวยเอาว่ะขึ้นไป900ว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยบทจะมามันก็มาอยู่เอาละฉีกละฉีกละฉีกละเอาหลังจากหมุนมานานเอ้าได้เรื่องครับท่านผู้ชมเอาขึ้นมา900ครับฉีกแล้วนะตอนนี้ฉีกแล้วนะถือว่าโอเคเลยนะครับหลังจากรอมานานว่ะ915บาทนะครับกำไรเราตอนนี้มาเลย700นะครับมาเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าไม่อยากซื้อฟรีเกมว่ะเปลืองว่ะไม่เอาดีกว่าเราหมุนเองดีกว่าเนาะซื้อฟรีต่อไม่โอเคว่ะแล้วเออเราเข้า2รอบติดด้วยแหละไม่ซื้อดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเอามาหมุนเอาเองดีกว่าอีก50รอบนะไปดูกันต่อนะเดี๋ยวผมจะพอแล้วนะประมาณ20นาทีแล้วกันนะต่อเวลาให้นิดนึงนะท่านผู้ชมคลิปดูค่อนข้างยาวแล้วนะไม่รู้ว่ามีใครที่ดูมาตั้งแต่แรกแล้วก็จนถึงตอนนี้หรือเปล่านะผมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะเออขอบคุณมากๆเลยนะที่รับชมกันนะครับจะทำคลิปขึ้นมาให้ได้รับชมกันหวังว่าจะชอบกันนะครับดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความเทิงนะท่านผู้ชมเออหรือ800แล้วอ่ะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์แหละเพราะมันต้องหมุนไงมันต้องหมุนลุ้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนะจะให้หมุนเข้าเลยก็ไม่ได้ดิโอ้ยไม่ลงเลย10โอ้โห700นะเนี่ยลง700นะครับโอ้โหถอนซะก็จบหว่าถอนแล้วก็จบนะก็ไม่ยอมถอนไงเอ้ามาเป็นเกมอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปะนะเออเพราะปกติก็จ่าย100 200นะท่านชมนะได้ขอสัก300ไป 1,000 นึงเนี่ยได้ไหมอยากจะถอนสัก 1,000 เนี่ยคูณ10อยู่ว่ะเอาวายวายเชื่อมหน้าชมพูสวยได้อยู่48บาทท่านผู้ชมเอาอีก4รอบแต่คูณ14อยู่นะแต่อีก4รอบเท่านั้นเอาเขียวได้50บาทอ่ะขออีก100นึงป่ะอีก2รอบรอบละ50ไปโอ้โหเจจ่าย3บาทครับ
โอ้โหคูณ18นะคูณ18นะวายอุ้ยฟรีดีฟรีฟรีดีฟรีหน่อยโอ้โหวายเอาได้ลุ้นยาวๆอยู่แหละนะครับเรียบร้อยตอนนี้อีก30บาทเท่านั้นระหว่างได้30กับฟรีดีฟรีเจเรียบร้อยกูบอกเลย200หู1,200แล้วได้ลุ้นฟรีในฟรีต่อเลยครับแล้วฟรีในฟรีจริงว่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยว่ะเชี่ยบทจะจ่ายจ่ายจัดอ่ะบทจะจ่ายจ่ายจัดว่ะท่านผู้ชมโคตรจับจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหเบ็ด4บาทนะครับค่อนข้างพูดไงอ่ะถ้าท่านผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่มานะผมอาจจะเป็นแบบผมก็ได้นะเพราะช่วงแรกรู้สึกว่าไม่มาจริงๆแต่พอช่วงท้ายนะผ่านมาสักเกือบ20นาทีมาว่ะท่านผู้ชมเหมือนต้องใช้เวลาสู้กับมันนิดนึงนะแล้วโอ้โหคิวเชื่อมไวให้อีกโอ้โห1,400ว่ะวันนี้ผมถอน1,400ว่ะจบนี้ผมถอนแล้วนะครับเพราะงั้นไม่รู้ว่าจะเข้าเท่าไหร่เหมือนกันขอ1,500ไปกลมๆผมชอบถอนเลขกลมๆไงโอ้โหแล้วไม่เข้านะบอกเลยน่าจะไม่เข้าแล้วนะท่านผู้ชมนั่นไงสามรอบนี้ก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะเอาโอเคมาโอ้1,600แล้ว1,677บาทนะครับกำไรมาเลย1,400โคตรเฟี้ยวโอ้โอ้เอาโอเคท่านผู้ชม1,600กำไร1,400ถือว่าผมพอใจแล้วจริงๆผมพอใจตั้งแต่1,100แล้วนะครับที่ขึ้นมา1,100ผมก็พอใจแล้วนะตอนนี้คือมา1,600เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเรามาทุน200นะจริงๆมาทุนเท่าไหร่ก็ได้นะผมแต่วันนี้คอนเทนต์จริงๆคือเบ็ด4บาทนะผมถือว่านานนะนานผมตอบเลยว่านานต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะใครจะตามก็ตามแล้วกันนะผมเพราะว่าเป็นแนวทางนะหวังว่าจะชอบกันดูให้สนุกดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะโอเคใครก็มารับชมแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับใครกำลังมองหาค่ายเกมสล็อตดีๆเล่นอยู่หรืออยากจะเล่นค่ายเดียวกันกับผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะผมอย่าลืมกดติดตามกดติดกระดิ่งด้วยก็ได้นะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมเนี่ยมันมาแล้วได้เข้ามาดูก่อนเพื่อนเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วท่านผู้ชมเจอกันคลิปต่อไปในวันนี้แหละไม่นานครับเดี๋ยวลงต่อเลยแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายครับ